เป็นมือใหม่ในการเทรดแต่อยากเริ่มต้นทำกำไร ต้องทํำยังไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของก็ กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์าน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์าน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่่่่มมมมมม Facebook YouTube นนนคครัับอออยยาาาาาาาลลืตถด้้้้วววผผจกกเงแ็สหหูช ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิปวิธีการที่มือใหม่สามารถใช้ในการเริ่มต้นทํากําไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือเทรดกับตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นี่นะครับหรือว่าคุณจะเทรดกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมมาแนะนําของ IQ Option เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับและกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเคยได้ ยินชื่อของโบรกเกอร์ IQ Option มาบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโบรกเกอร์นี้ก็เปิดให้เล่นในไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะผมแล้วอยากเริ่มต้นทำกำไรจากการเทรดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของผมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำได้นั่นเองนะครับ ผลลัพธ์ตรงนี้นะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำารบันทึกไว้นะครับสามารถกดเพย์กดทอดได้ปกตินั่นเองนะครับผมเป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ตอนทําการเทรดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆเลยนั่นเองนะผมผมเทรดมาทั้งหมดเนี่ยสามวันนะครับแล้วก็ได้กําไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ70เหรียญนั่นเองนะผมอัตราวินเลทอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงเกนั่นเอง นะครับผมซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วมือใหม่เนี่ยถ้าไม่เคยเทรดมาก่อนเลยจะทําได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าผมตอนนี้นะครับสร้างกลุ่มแจกสัญกณออมาให้น,นั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมเอามาจากกลุ่มแจกสัญลกณน,นะครับผมแจกเองแล้วก็เทรดเองด้วยนั่นเองนะครับเทรดไปทั้งหมด3วันนะผมได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ70ดสิบดอลลาร์นั่นเองนะครับจากพอตเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหนนรียญนั่นเอง นะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็น่ากดเพรดสักครู่หนึ่งนะผมนี่นะครับเป็นบัญชีจริงนะครับสามารถกดฝากกดถอนได้ปกตินะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองให้ดูด้วยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับบัญชีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกกันเลยดีกว่านะผมว่าผมทําการเทรดไปเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ไม้แรกผมได้ทําการเปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเปิดไปอยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เล่นอยู่ในกราฟ1นาทีนั่นเอง จะจบใน60วินาทีนั่นเองเดี๋ยวผมอนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่1,015เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าการเทรดตัวนี้นะผมผมก็นําไปแจกในกลุ่มแจกซีโนลของผมด้วยนั่นเองนะครับวันที่ผมเทรดนะผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ IQ Option นะครับวันที่6เมษายนนั่นเองนะผมหรือว่า6พฤษภาคมนั่นเองนะครับเวลา1ทุ่ม50นาที นะครับอันนี้เป็นไม้แรกที่ผมทําการเปิดไปเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่านะผมเพราะว่าวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะครับสัญกณมันมาน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่7นะผม7เมษนะผมพฤษภาคมตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่1015ดอลลาร์นรั่นเองนะผมจากเมื่อวานที่เราจบไว้นะครับก็ตอนนี้อยู่วันที่7พฤษภาคมแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะทำำํากําไรไปได้เท่าไหร่นะครับ ไม้นี้นะครับผมเปิดไปอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะผมพอดีว่าไม้ก่อนอนันนี้มันเสียนะครับไม้นี้ก็เลยมานิเกลยวขึ้นมาเป็น50าดอลลาร์นั่นเองนะครับทาให้ตอนนี้เนี่ยเงินในบัญชีเหลืออยู่ที่945ดอลลาร์นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกั掰掰นเลยก็จบไปแล้วนะครับไม้นี้ก็ชนะมานั่นเองนะผมบวกอยู่ที่43.50ดา้นอลลาร์นั <im ่นเองนะครับเงินในบัญชีตอนนี้ก็อยู่ที่1,39เหนั่งรันีเสามริงๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังคงอยู่ในวันเดิมน,นะผมวันที่7พฤษภาคมนะครับแต่ว่านี้ข้าหมาน,นั่นเองนะผมไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะครับคู่เงิน AUD USD นะผมวันนี้ผมกดคอขึ้นไปนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์น,นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่1,056.60ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็สัญล็อตตรงนี้นะครับผมก็ไปแจกในกลุ่มแจกสัญล็อตด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ข้ามาอยู่ในวันที่8พฤษภาคมนะผมเมื่อวานเนี่ยเราเทรดไปแค่2องสัญล็อตนั่นเองนะผมเทรดไป2ครั้งนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาจบที่อยู่ประมาณ1,059กว่าเหรียญนะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไม้ปีกหนึ่งไม้นึงนะผมกดพุทมานะครับ คู่เงิน USD JPY ได้กำไรมาอยู่ที่16.80ดอลลาร์นั่นเองนะผมไม้นี้ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะชนะจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลย โอเคนะผมก็มานี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่16.0 8เหรียญนะครับตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่1,073.40เหรียญแล้วนั่นเองนะผมนี่คือวิธีการทำกำไรง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้นะผมเพียงแค่เทรดตามผมนั่นเองนะครับซึ่ง3วันนี้สมาชิกในกลุ่มก็เทรดไปประมาณ4ไม้านั่นเองนะผมเทรดตามผมแล้วก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ สามารถเติมเทรดเริ่มทำกำไรได้โดยที่คุณไม่จปต้องมีความรู้เลยนั่นเองนะคนะรับผมเพราะว่าผมจะแจกสัญญาณให้นั่นเองนะครับว่าคู่ไหนกดขึ้นหรือกดลงเวลาไหนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการแจกซิกเนตผมในกลุ่มนะครับอยู่ที่2องทุม่มถึงสามทุ่มของทุกวันนั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวอย่างดีกว่านนะผมว่าในกลุ่มเนี่ยแจกสัญญาณจริงแล้วสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะผมมีการแจกจริงหรือเปล่าสมาชิกในกลุ่มเทรดกันะรจริงหรือเปล่านะครับ นี่เป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider รนะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชท a c e b o o k ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ทําขึ้นมาไว้เพื่อแจก Signal ในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับ เห็นไหมครับบล็อกเกอร์ที่ใช้เป็นบล็อกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมาันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมแจกสัญลล์แล้วนะผมก็ AU d JPY พุทอันนี้หมายความว่าให้เรากดพุทนะผมปุ่มสีแดงนะครับอธิบายสักเล็กน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของพุทหรือคอลนะผมคอลเนี่ยก็คือเป็นการคาดเดาว,ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าพุทเนี่ยก็คือคาดเดาว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจก โกะนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เทรดไปนั่นเองนะครับ AUD JPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วีดนะผมผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะใหม่อันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับอ่าเนี่ยครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับ บวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับเห็นไหมครับวินวินนะผมชนะค่ะนะครับ อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะผม AUDJPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call นั่นเองนะผม AUDJPY call เลยดิอันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทําการเลือกคู่เงิน AUDJPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call นั่นเองนะผมพอผมพิมพ์ go นะครับก็คือ call นั่นเองครับแล้วก็เตรียมแบบเบิ้ลนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมาติเกลยวขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินวินชนะเรียบร้อยนั่นเองนะผม วินแล้วนะครับวินวินนะครับรอบสนะครับแล้วก็ยาวหน่อยชนะนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการมาติเกี่ยวด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUDJPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUD USD นะผม AUD USD for put r e a d y นะผมแล้วก็ go นะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUD USD แล้วก็ชนะไปนะครับ อ่า uh, USDCH เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คืออ่ามันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทํากําไรได้จริงแล้วก็ทํากําไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ําเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยนะผมส่งรูปภาพให้ดูด้วยครับคนนี้นะครับ AUDUSD นะครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าอ่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพรดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตนะครับอันนี้ EuroUSD Put Lady Go นะผมแล้วก็อันนี้เนี่ยช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้คือเราแพ้ไม้แรกนะผมแล้วก็ดับเบิลมาไม้ที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับ อันนี้ก็บอกว่าวินวินวินกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก4ี่ถึงห้าสัญลแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกและสัญญาล์ที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ GBP CAD นะผมพุทเลดี้นะแล้วก็โกนี่คือเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินวินนั่นเองนะครับ อ่าท่านนี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่อันนี้ผมใช้บัญชีจริงๆนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ถันไมยแรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขานะครับอันนี้นะครับยูโร G B P นพีนะฟอร์พุทเกตเลดี้นะผมแล้วก็โกอันนี้คือกดพุทเข้า ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่า call หรือ put นะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่า call หรือ put นะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่า put นะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับนี USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้านครับ for call get lady แล้วก็ go นชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวิน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 อันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมพ์มาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับ ที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมน,นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนะี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับ อันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ thank you ค่ะอ่ารูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี่ก็เตรียมแบบเบิ้ลไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลียวขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาก็ถามนะผมว่ากด call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น iQ Option ันนั่นเองนะผมแล้วก็มานี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับ เนี่นะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับมานี้วินค่ะวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมไม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ USDCD put นะครับ Lady Go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นี่นครับผมวินไปนั่นเองนะครับกด put มานะครับก็จากที่เห็นไปดังรูปนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า คนในกลุ่มนะครับที่เทรดต,ตามสัญญาณของผมนะครับชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนในกลุ่มนะครับมีสมาชิกหลายคนมากเลยนั่นเองครับผมจะแจกเฉพาะสัญญาณที่มันปลอดภัยเท่านั้นนะผมสัญญาณที่ผมมั่นใจแล้วก็ชัวนะครับซึ่งการเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมจะแจกสัญญาณอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้คนในกลุ่ม การันตีได้เลยนั่นเองนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มก็ทกํากาไรกันทุกวันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสําหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสัญกษณ์นะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็นออันนะครับก็คือ1นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี iQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสําหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี i q Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี i q Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี i q Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี i q Option มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี I q Option ันะผมก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับ แล้วเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจกสัญ n a กนณนั่นเองนะครับผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอ,อกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเอง ผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะครับแลวคุณนะครับก็นําสัญญานะครับไปเทรดทากาไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option ่นะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เนี่ยเขามีอ่าฟอร์เรียตอยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมก็เป็น a อฟเฟ i a t e ียตให้กับ IQ Option นะซึ่งผมจได้ค่าคอมิชั่นน่ครัอง นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟร์แฟทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กําไรจากการเทรดจากสัญญาณที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์แอเฟ l ล a t e ของผมนะครับผมแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่งงออ่าาาววิิธีกกรรรรรสสสนนนนนมมััััััคคคคชชะะะบบบขย้้ใหดเจ วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี i q Option ไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทาตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทาไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญลักษณนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทาการสมัครพานลิงของผมเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กําไรจากการเทรดผมได้ค่าคอม ไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสําหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะผมก็ค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ชา้าก่อนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะผมว่ามันจะสามารถทำานไ้จริงหรือเปล่านะผมไม่ต้องกังวลไปครับผมมีเวอร์ชันทดลองให้ทดลองใช้7วันนะผมก็คือใน7วันเนี้คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับจริงๆล้วก็5วันนะผมเพราะว่าผมแจกซิ้นอกเฉพาะจันถึงศุกร์นะครับอ่าห้าวันนะผมไม่ใช่7วันนะครับเพราะว่าผมแจกซิ้นอกตั้งแต่วันจันถึงวันศุกร์นะผมก็มีให้ทดลองใช้5วันนั่นเองนะครับผม แต่จริงๆอาจจะไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมจะทําการคัดคนที่ทดลองใช้ออกทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมต่อให้คุณนะครับทาการเข้าทดลองใช้วันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์นะผมผมก็จะทําการคัดออกนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณขอเข้าร่วมกลุ่มทดลองนะผมในวันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะเวลาการทดลอง และต,ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําการขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันมาตรงกับวันพฤหัสพอดีนะครับวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะการทดลองนั่นเองนะเท่ากับว่าคุณได้ทดลองแค่1วันนะผมขอภายครับสวันนะเพราะว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาขอทําการเข้ากลุ่มทดลองในวันศุกร์นะครับคุณก็จะหมดในวันเดียวนั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีคิวออปชันอยู่แล้วนะผมแต่ว่าอยากเข้ากลุ่มแจกสก s i g นะครับก็20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับมีทดลองให้ใช้นะผม5วันแต่เงื่อนไขาตามที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับและที่สําคัญผมไม่ได้บังคับให้คุณมาทำนะผมถ้าคุณไม่อยากทำนะครับคุณไม่สมัครใจทํา คุณไม่จะเป็นจะต้องทานะครับขอย้ำว่าผมไม่ได้บงังคับขุดนะครับโอเคทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีบัญชีคีย์ออปชันนะครับสามารถทําตามคลิปดตตอไปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ำนะผมว่าให้ทําให้จนจบและทําให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทําการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทำตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบไปหนึ่งครั้งแล้วก็นําเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นันเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทําการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับและทําการเติมเงินอยู่ที่ 150เหรียญขึ้นไปนะผมผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกสัญญาณผมผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกสัญญาณผมผมนะครับสามารถทากาไรได้ทุกวันนั่นเองนะผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่น,นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลย นะครัผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหรียญนะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญนะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ Signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กําไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผม อันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Les Option นะครับก็สามารถทํากําไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7,000ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไว้ไม้นี้ก็ได้กาไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะผมแต่ว่าน,นี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอสตรงนี้นะผม114.8ดอลลาร์นั่นเองครับ total trade คือหนึ่งนะครับผมอันนี้เว็บไซต์ Resoption นะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เหรียญนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผม129ดอลลาร์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทํากาไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสทํากําไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นหน้าของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก iq option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทํำยัง ส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น gmail หรือ hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในการนอนรนนนนั่เงะแําาว เมื่อคุณกรอกรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไปด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคุณอนุญาตกรอกอีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมล ขออภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทําการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับ อ่อผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เรานะผมทําการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลําบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าดาบประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือ ลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทําการกดเทรดนะผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับย้ำนะผมว่าให้เราทำการกดเทรดก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทรดไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้หนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งรหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะผมก็ให้เราทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองนะครับให้เราทำการ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานนะครับ Copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เราทำการคุมดําทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาขัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Control C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผม ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทําการกดที่คอนโทนบวก V นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ำนะครับว่าให้ทําการกดคอนโทลแล้วก็ V นะผมแบบนี้นะครับคอนโทลกับ V นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับหมานก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับ เรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับเล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่า ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจากสัญญาซิกนอลของผมนะครับคุณต้องทำการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160เหรียญก็สามารถทำได้แล้วนั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ IQ Option .com ตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทําการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเดลเทลเลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนําว่าให้ผากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและกัน นะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายน,นั่นเองนะครับแค่1วันทําการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่าน สกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขอภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรานะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกําไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสาหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้น,นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทําการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญนะ ับผมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีอ่า ข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นลายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทําการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญลักณในการเทรดให้นั่นเองนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไปทํากําไรเหมือนกับที่ผมทํากําไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กําไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทากําไรให้คุณฟรี โอเคอันนี้เพ together, reality, ิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทําให้บัญชีของเรานั้นสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะผมแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคําตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เราและผมทําการใส่ข้อมูลครับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็กดบันทึกและดาําเนินการต่อนะครับผมอ่านะครับอันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เราครับกดที่บันทึกและดํานเนินการต่ออ่าเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับน,น,ษาษาน,ะนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างน,น,นะผมในการอ่าส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทําการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทําการอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณอ่าหนึถึงวันนะประมาณนี้ครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเราเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่าแนะนําวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ Thank <laughs> you. โอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการดนยันตัวต้นนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160หเหรียญขึ้นไปแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชำระเงินมาครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ pojpg แล้วก็ jarowset นะครับเฟซนี้เท่านั้นนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คกับบริษัทอีกรอบหนึ่งนะผมว่าคุณ ได้ทําการชําระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับ เมื่อผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300เหรียญหรือว่า1000เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับอ๋อลืมบอกไปนะผมข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดูแบ็กเทสของอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญลักณที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ในช่องยูทูบของผมเลยนะครับ และที่สาคัญผมขายอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะครับก็สามารถไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลอง่าชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังสนใจในการเทรด IQ Option นะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทํากําไรนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย